วันนี้ไปติดตามเรื่องของการจับกุมกัญชาอัดแท่งนะคะซึ่งรวมมูลค่ากว่า10ล้านบาทเลยที่จังหวัดสตูลค่ะซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารเขาส่วนที่กำลังนะคะรวบกัญชาอัดแท่งว่า500โลรวมมูลค่าว่า10ล้านบาทที่ด่านทุ่งหนุ่ยที่อำเภอควนกาลุงจังหวัดสตูลค่ะและวันที่5เมษายนที่ผ่านมานะคะเจ้าหน้าที่หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่5ส่วนที่กำลังรวมกับหน่วยปฏิบัติการพิเศษจังหวัดสตูลตั้งจุดตรวจจุดสกัดบริเวณด่านตรวจความมั่นคงทุ่งหนุ่ยที่อำเภอควนกาลุงจังหวัดสตูลคุมเข้มถนนทางหลวงหมายเลข406สตูลสงขลาหลังได้รับรายงานจากแหล่งข่าวนะคะว่าจะมีการลำเลียงยาเสพติดเข้ามาในพื้นที่แล้วก็ผ่านถนนเส้นดังกล่าวค่ะกระทั่งเวลาประมาณ 20:45 ค่ะก็สามารถจับกุมนายสมบัติพร้อมกับครองกลางกัญชาอัดแท่งน้ำหนักรวมนะคะ547กิโลกรัมมูลค่าประมาณ10ล้านบาทค่ะแล้วก็รถยนต์ดัดแปลงตีตู้เล็ก1คันนะคะเบื้องต้นผู้ต้องหาก็ให้การว่าได้รับการว่าจ้างให้รับของกลางดังกล่าวเนี่ยมาจากจังหวัดสมุทรปราการให้มาส่งที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งในจังหวัดสตูลค่ะเพื่อรอส่งต่อไปยังอีกประเทศนึงนะคะเจ้าหน้าที่ก็เลยควบคุมตัวดำเนินคดีตามกฎหมายแล้วก็จะเร่งขยายผลติดตามผู้ที่ว่าจ้างต่อไปค่ะนี่นะคะต้องกำจัดไฮมอดซินนะคะสำหรับเครือข่ายยาเสพติดในพื้นที่นะคะพี่น้องประชาชนก็สามารถรวมกันเป็นหูเป็นตาให้กับเจ้าหน้าที่ในการแจ้งเบาะแสได้ค่ะ